สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวของชิ้นเล็กๆน้อยๆกันบ้างนะครับก็เจ้านี่คือกล่องแว่นนะครับยี่ห้อไซส์การ์ดครับก็ดีเทลก็เขียนว่า Safety Eyewear Spectacle Type With Side Shields นะครับ Meet Requirements of ANSIC87 1968Manufactured by MSA Mind Safety Appliances Company One pair Penis Veneer Penis Veneer Penis Veneer America ครับเป็นสเปกแว่นนะครับพวกแบบว่าเลนส์ clear CLR นะครับกูจะเห็นได้ประมาณนี้729อันนี้มันจะเป็นรหัสโค้ดนะครับ MSA ก็ประมาณนี้ครับข้างหลังไม่มีอะไรเป็นลายสีเขียวจะมาแกะกล่องกันครับCaution: Check with supervisor before using that. This is a proper sheet number for the job cleaning. อันนี้เป็นเหมือนเป็นข้อมูลการบำรุงแว่นนะครับข้อมูลการใช้งานแว่นด้วยเขาบอกว่าถ้าแว่นตัวเนี้ยเกิดรอยขีดข่วนหรือแบบว่าหักหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเปลี่ยนนะครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานเนื่องจากเป็นแว่นเซฟตี้นั่นเองครับผมโมเดลบ็อกซ์คอมมานีอันนี้เป็นบริษัทผลิตกล่องนะครับนี่อะไรก็ไม่รู้มันจะเป็นแบบว่าดีเทลการผลิตนะครับแบบว่าพวกรอยที่มาร์กไว้เพื่อบอกว่าตรง QC หรืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรแล้วครับกล่องทำมาจากกระดาษกระดาษสีน้ำตาลนะครับก็ปกติครับกล่องปกติส่วนตัวแว่นนี่ครับกรอบเป็นสีดำนะครับอันนี้เป็นดีเทลที่แปลกนะครับเนื่องจากแว่นเซฟตี้หรือแว่นคุณภาพดีโซนใหญ่นั่นนะเจ้าเหล็กจุดนี้นะครับเจ้าเหล็กจุดนี้มันจะไม่ใช่วงกลมแบบนี้นะครับเหล็กจุดนี้คือเหล็กอะไรเหล็กจุดนี้คือเหล็กดามขาแว่นนั่นเองนะครับเพื่อใช้ในการเสริมความแข็งแรงให้กับขาแว่นนั่นเองนะครับและข้อดีของมันคืออะไรข้อดีของมันก็ไม่ใช่แค่เสริมความแข็งแรงนะครับสมมุติถ้าขาแว่นคุณหักเนี่ยคุณก็ยังจะมีเจ้าเหล็กดามตัวเนี้ยเป็นซัพพอร์ตให้กับขาแว่นอยู่นะครับก็คือยังสามารถใส่ได้นะครับอันนี้ก็แปลกอีกส่วนครับดีเทลขาแว่นตรงบานพับครับเจ้าบานพับนี้ฝั่งหนึ่งนั้นมีการตอกหมุดนะครับอันนี้ปกติครับที่ตอกหมุดนี่ปกติมากเลยเพราะว่าแว่นในการใส่บานพับเนี่ยเขาจะตอกหมุดกันอยู่แล้วนี่ต้องโฟกัสนี่ครับนี่คือรอยส่วนที่ตอกหมุดครับมันจะเป็นเหล็กอีกฝั่งนึงอันนี้เขาเอาเหล็กครอบไว้เพื่อเพิ่มความสวยงามครับไม่ให้ดูน่าเกลียดฝั่งตอกหมุดส่วนตรงขานะครับโล่งเลยครับนี่ครับโล่งเลยครับไม่มีการตอกอะไรทั้งสิ้นครับเป็นเหล็กแบบว่าเหมือนใส่แผ่นๆไปเลยนะครับส่วนบานพับนั้นมีกี่ชั้นเดี๋ยวดู1 2 3 4 5 7ชั้นครับบานพับ7ชั้น
น็อตข้างบนขอดูตัวน็อตนะครับตัวน็อตข้างบนจะเป็นโฟกัสยากมันเล็กมากครับโฟกัสละเอียดนี่ครับน็อตข้างบนเป็นน็อตน็อตปากแบนนะครับแว่นวินเทจนะครับขอย้ำเลยครับว่าต้องน็อตปากแบนเท่านั้นครับเพราะถ้าเป็นน็อต4แฉกนี่ไม่เคยเจอครับไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่ามันจะมีหรือเปล่าพวกแว่นแบบน็อต4แฉกนี่ตอนนี้มาดูที่ตัวเลนส์กันนะครับตัวเลนส์จะเป็นเลนส์ใสนะครับปั๊ม MSA ครับปั๊มลางๆโฟกัสยากมากเหมือนกันโฟกัสยากจริงนี่ครับพอเห็นอยู่ MSA ครับครับซึ่งจะเป็นเลนส์กระจกนะครับเนี่ยใช่ครับเลนส์กระจกครับแล้วเจ้าบานพับนั้นจะเป็นบานพักแบบใสนะครับกรอบทำมาจากเอสเทดครับเป็นพลาสติกที่ใช้ผลิตแว่นโดยเฉพาะครับซึ่งพลาสติกตัวนี้มีความยืดหยุ่นและสามารถดัดได้ครับเมื่อใช้ความร้อนเป่าขาแว่นจะเป็นขาแว่นแบบเกี่ยวหูนะครับเป็นขาแว่นเกี่ยวครับขาเกี่ยวที่เขาเรียกขาเกี่ยวครับผมจะทำให้ใส่ลำบากหน่อยครับแต่ว่าติดหน้านั่นเองSA ไซกาด Made in USA รู้สึกจะเป็นปีประมาณ